สวัสดีค่ะวันนี้ Day 25นะคะที่เราเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะเรียนและแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานเนาะอีกวันหนึ่งสำหรับการเรียนแปลและอ่านนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่นะครับเป็นจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษพวกนี้เราจะเรียนการเขียนนะคะหัดเขียนมาจากภาษาไทยประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคเริ่มเลยจ้ะเริ่มจากคำศัพท์เหมือนเดิมต้องมารู้จักคำศัพท์ก่อนคำแรก jump jump กระโดด strong strong แข็งแรงKICK kick kick เตะ CALL call เรียก AUSSIE Aussie ฉายาคนออสเตรเลีย ICON icon สัญลักษณ์As far as ไกลเท่าที่ไกลได้ far ตัวนี้จะแปลว่าไกลนะคะ can can you can youCan you? คุณทำได้ไหมคุณทำได้ไหมเป็นประโยคคำถามนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคำศัพท์มาเพิ่มตรงนี้นะคะโอเคเริ่มช่วยกันสะกดนะคะ K เท่ากับคอควาย A จะเป็นได้สระอะสระอาสระเอสระแอนี้เป็นสระแอเอ็นจีเท่ากับงองูแคนการูสระเอสระอาร อเรือแต่ไม่โอ้กับสระอูอ่านว่าแคนการูแคนการูแคนการูแปลว่าจิงโจ้นะคะจิงโจ้แคนการูแคนการูสมี S แสดงว่ามีหลายตัว can เรียนแปลเมื่อวานเนาะ can แปลว่าสามารถถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าสามารถถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ากระป๋องอันนี้โครงสร้างนี้คือประธานกริยาอันนี้เป็นกริยาช่วย jump jump กระโดดจิงโจ้สามารถกระโดดได้ประโยคนี้จะแปลว่าจิงโจ้สามารถกระโดดได้ kangaroos can jump kangaroos can jumpอย่าลืมออกเสียงตรงตัว P ด้วยนะ Kangaroos can jump จิงโจ้สามารถกระโดดได้ต่อไปอันนี้เราเรียนไปแล้ว They พวกเขาพวกมันทั้งหลาย are เป็นอยู่คือ very มาก strong แข็งแรงพวกมันเป็นมากแข็งแรงเรียงเป็นสำนวนภาษาไทยคือพวกมันแข็งแรงมากพวกมันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากนะคะต่อไป they can kick you they can kick you can สามารถ kick เตะคุณ
พวกมันสามารถเตะคุณได้ They can kick you พวกมันสามารถเตะคุณได้จิงโจ้แข็งแรงแล้วก็เตะเราได้ด้วยนะคะต่อไป They have two colors They have two colors Have me two สอง color สีพวกมันมีสองสีจิงโจ้เนี่ยมีด้วยกันอยู่สองสีคือ red kangaroos red kangaroos kangaroos จิงโจ้สีแดง red สีแดง and gray kangaroos สีเทาพวกมันมีสองสี they have two colors red kangaroos and gray kangaroosand จำได้ไหมแปลว่าและพวกมันมีสองสีจิงโจ้สีแดงและจิงโจ้สีเทานะคะ they have two colors red kangaroos and gray kangaroos kangaroos have pouchesPouches. Pouches แปลว่าเมื่อวานเรียนไปแล้วที่มีโคอาล่ามี Pouches ก็คือมีถุงหน้าท้อง Kangaroos have pouches. Pouches. อันนี้อ่านว่า chest นะคะ Pouch chestแสดงว่ามีหลายกับเพราะว่าจิงโจ้มีหลายตัวเติม S ดังนั้นกระเป๋าหน้าท้องก็เลยต้องมีหลายอันนะคะตัวละอัน Kangaroos have pouches Kangaroo have pouches จิงโจ้มีกระเป๋าหน้าท้อง They carry the joey in pouches They carry เมื่อวานยกหรืออุ้มพวกมันอุ้มโจอี้นี่โจอี้นะคะเป็นชื่อในถุงหน้าท้องในกระเป๋าหน้าท้อง They carry the joey in pouches พวกมันอุ้มโจอี้ในกระเป๋าหน้าท้องโจอี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าโจอี้เป็นใครในประโยคต่อไป The baby kangaroo is called Joey The baby kangaroo is called Joey Baby ก็คือตัวเด็กตัวน้อยเด็กทารกก็คือตัวอ่อนนะเป็นภาษาพูดก็เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนลูกยังเบบี้อ่ะยังเป็นทารกจิงโจ้เด็กค่ะจิงโจ้เด็ก is call แปลว่าเรียกถ้า verb to be กับ verb ช่อง3อยู่ที่การจะแปลว่าถูก is call จะแปลว่าถูกเรียกถ้า call เฉยๆจะแปลว่าเรียกพอมาอยู่กับ verb to be จะแปลว่าถูกเรียกว่า Joey ก็คือประโยคนี้ The baby kangaroo is called Joey ตัวอ่อนของจิงโจ้จะถูกเรียกว่า Joey ก็คือชื่อเล่นนะคะชื่อแบบที่คนออสเตรเลียเขาจะเรียกลูกจิงโจ้ค่ะลูกจิงโจ้จะถูกเรียกว่าโจอี้นะคะโจอี้เขาจะเรียกพวกลูกจิงโจ้ว่าโจอี้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะต่อไป The kangaroo is an Aussie icon The kangaroo is an Aussie icon คำศัพท์ให้ไปแล้วเนาะตอนเริ่มเรียน Aussie ก็คือฉายาคนออสเตรเลียไอคอนก็คือสัญลักษณ์ประโยคนี้จะแปลว่าจิงโจ้
เป็นสัญลักษณ์ของคนออสเตรเลียรูปจิงโจ้ค่ะสัตว์ที่ประเทศออสเตรเลียก็คือจะเป็นจิงโจ้นะอย่างไทยก็จะเป็นช้างใช่ไหมแคนเนอรู is an Aussie icon จิงโจ้เป็นสัญลักษณ์ของคนออสเตรเลียนะคะต่อไป Can you jump as far as a kangaroo? Can you jump as far as a kangaroo หรือ kangaroos ถ้าจะเปรียบเทียบกับหลายๆตัวประโยคนี้ Can you คุณทำได้ไหมทำอะไรได้ไหม jump กระโดด can you จะต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเสมอเอาไว้เป็นคำถามคุณกระโดดได้ไหม as far as จุดจุดจุด as far as แปลว่าไกลเท่าคุณสามารถกระโดดไกลเท่าจิงโจ้ได้ไหม Can you jump as far as kangaroo? คุณสามารถกระโดดได้ไกลเท่าจิงโจ้ไหมไกลเท่าที่จิงโจ้ทำ as far as เป็นสำนวนบางคนอาจจะเคยได้ยิน as soon as soon แปลว่าเร็วๆนี้เร็วเท่าที่จะเร็วได้นะคะเร็วเท่าที่จะเร็วได้ as soon as เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคำศัพท์คำนี้ as จุดจุดจุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวก adverb อันนี้เป็น adverb อ่ะคำขยายคำกริยานะถ้าเป็น as จุด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  as จะแปลว่าทำไอ้ตรงกลางเนี่ยคำศัพท์ตรงกลางเท่าที่ทำได้พออันนี้เป็นคำว่า far as far as ไกลเท่าที่ไกลได้เร็วเท่าที่เร็วได้ as จุดจุดจุด as แปลว่าเท่าเติมในช่องว่างได้ทั้งคุณศัพท์และกริยาวิเศษตัวอย่าง as far as ไกลเท่า as long as ยาวเท่าเอาจิงโจ้มาต่อท้ายก็เป็น as far as ไกลเท่าจิงโจ้อีกคำหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือ as soon as possible เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาคำศัพท์ก็จะมีคำว่า jump กระโดด strong แข็งแรง kick เตะ call เรียก Aussie คน Australia icon คือสัญลักษณ์as far as ไกลเท่าที่ไกลได้ can you เป็นคำถามนะแปลว่าคุณทำได้ไหมไอ้ can you เนี่ย can you swim คุณว่ายน้ำได้ไหมคำข้างหลังเนี่ยจุดจุดจุด you เนี่ยเอาคำกริยามาเติมค่ะอย่างคำว่าเนี่ยเห็นไหมคะ can you jump คุณกระโดดได้ไหมถ้าเอาคำว่า swim มาใส่ can you swim คุณว่ายน้ำได้ไหมถ้าเอาคำว่าเขียน can you read เอาคำว่าเขียนมาใส่ can youไม่ใช่สิ read แปลว่าอ่าน can you read คุณอ่านได้ไหม can you write คุณเขียนได้ไหมก็คือตรงเนี้ยให้เอาคำกริยามาใส่ก็จะเป็นประโยคคำถามขึ้นมาเลยว่าเราจะถามเขาว่าอะไร can you cook คุณทำกับข้าวได้ไหม cook แปลว่าทำกับข้าวใช่ไหม can you run คุณวิ่งได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นจำเอาไปใช้เลยคำว่า can you นะคะเอาไว้ใช้เป็นคำถามเนาะCan you sing a song? คุณร้องเพลงได้ไหมนะคะเอามาทวนอีกรอบหนึ่ง Kangaroo Kangaroo แปลว่าจิงโจ้ Kangaroos can jump จิงโจ้กระโดดสามารถกระโดดได้ They are very strong Strong แข็งแรงใช่ไหม Very มากพวกมันแข็งแรงมาก They can kick you พวกมันสามารถเตะคุณได้ They can kick you They have two colorsพวกมันมี2สีพวกมันมี2สี They have two colors
red kangaroos and grey kangaroos จิงโจ้สีแดงและจิงโจ้สีเทา kangaroos have pouches kangaroos have pouches จิงโจ้มี pouches ถุงหน้าท้องจิงโจ้มีถุงหน้าท้อง they carry the joey in pouches they carry the joey in pouches พวกมันอุ้มโจอี้ก็คือลูกจิงโจ้ในกระเป๋าหน้าท้อง the baby kangaroo is called joey the baby kangaroo is called joey ลูกจิงโจ้จะถูกเรียกว่าโจอี้The kangaroo is an Aussie icon. The kangaroo is an Aussie icon. จิงโจ้เป็นสัญลักษณ์ของคนออสเตรเลีย Can you jump as far as a kangaroo? Can you jump as far as kangaroo? คุณกระโดดได้ไกลเท่าจิงโจ้ไหมเราไม่รู้นะว่าจิงโจ้กระโดดได้ไกลเท่าไหร่ลองไปหาใน YouTube นะคะว่าจิงโจ้เนี่ยกระโดดได้ไกลเท่าไหร่แล้วคนเราจะกระโดดได้ไกลเท่าจิงโจ้ไหมนะคะโอเคพรุ่งนี้เราจะเรียนแปลไม่ใช่แปลสิเรียนเขียนจากประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มหัดเขียนประโยคภาษาอังกฤษกันนะคะเอาประโยคภาษาไทยมาแล้วก็เราจะเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เราเรียนแปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยจบไปแล้วไปทบทวนกันนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนเขียนประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกด Like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ A ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ